ครับก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับบุคคลที่ชอบในรายวิชาเคมีนะครับเคมีง่ายๆวันนี้นะครับโดยครูเต้ยก็จะนำเสนอเทคนิคการจันตารางธาตุนะครับซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องมีความจำเป็นนะครับที่จะจำสัญลักษณ์แล้วก็ชื่อเต็มๆมันได้ก่อนนะครับเช่น H ไฮโดรเจน L ไอริเทียม N A โซเดียมนะครับถ้าเราจำได้หมดแล้วนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่คุณครูจะนำเสนอวันนี้ก็คือเป็นเทคนิคการจำแบบระยะยาวนะครับเพื่อจะให้รู้ว่าธาตุหมู่หนึ่งนะครับมีตัวไหนอยู่คาบที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเทคนิคที่จำได้ง่ายขึ้นนะครับโดยง่ายๆนะครับก็คือการนำเอาชื่อแรกนะครับนำมาเป็นต่อกันเป็นเพลงนะครับเช่นหมู่หนึ่งนะครับลินะครับ Li ก็เป็นลิเทียมก็ใช้คำว่าลินะครับ Na โซเดียมใช้คำว่าโซนะครับ K โพแทสเซียมนะครับโปรนะครับเช่นนะครับลิโซโปรูซีฟานนะครับลินะครับโซนะครับโปรูซีฟานนะครับหมู่2นะครับเบนะครับแม็กคาสตอนนะครับแบลานะครับเบแม็กคาสตอนแบลานะครับถ้ารวมกันหมู่1หมู่2ก็จะเป็นลิโซโปรูซีฟานเบแม็กคาสตอนแบลานะครับต่อไปนะครับหมู่3นะครับโบอรูโบอรูนะครับอลูมิเนียมนะครับแกลนะครับแกลเลียมนะครับอินเทลนะครับโบอรูแกลอินเทลนะครับหมู่4ครับคาซิเจอร์ดีนะครับดีบุกนะครับทินดีบุกตะกั่วนะครับเลดนะครับเราจะเอาคำที่มันสอดรับกันพอดีนะครับมาใช้นะครับคาซิเจอร์ดีตะกั่วนะครับหมู่5ครับไนฟอร์ดหนูพวงพวงนะครับ SB แอติโมนีนะครับบิดนะครับไนฟอร์ดหนูพวงบิดโอซันเซเทโพโลนี่คือหมู่6นะครับโอซันเซเทโพโลฟูคอโบไอแอดฟูคอโบไอแอดนะครับหมู่7ต่อไปครับหมู่ที่8ครับฮีนีอาคิปซีเลนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการจำง่ายๆซะนะครับสำหรับหมู่ที่1ถึงหมู่ที่8 A นะครับหรือใครจะต่อด้วยธาตุทรานซิชันแถวบนก็ได้นะครับสแกนไทวาโคนะครับ CR โครเมียมนะครับแมงนะครับเหล็กโคนิกคอปซินนะครับ ZN ซิงค์สังกะสีนะครับถ้าเราจะเอามารวมกันทั้งหมดนะครับก็คือธาตุหมู่ที่1ถึงหมู่ที่8 A นะครับรวมกับแถวบนของทรานซิชันนะครับมันก็จะได้เป็นจังหวะเป็นสไตล์ที่เราสามารถจำได้ง่ายๆนะครับก็คือลิโซโปรูซีฟานเบแมคคาสตอนแบลาโบรูแกลอินเทลคาซิเจอร์ดีตะกัวไนฟอร์ดหนูพวงบิดโอซันเซเทโพโลฟูคอโบไอแอดฮีนีอาคิปซีเลสแกนไทวาโคแมงเหล็กโคนิกคอฟสิงอย่างนี้นะครับถ้าสมมุติเวลาเราไปเรียนจริงนะครับเราก็จะสามารถจำได้ง่ายเช่นหมู่3นะครับโบรูแกลอินเทลถ้าอาจารย์ถามว่าอยู่คาบไหนแล้วก็สามารถตอบได้ง่ายนะครับนี่คาบที่1นะครับคาบที่1ก็จะมีอยู่แค่2ตัวนะครับไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับส่วนธาตุนะครับหมู่ที่2นะครับถึงหมู่ที่7นะครับตัวแรกนะครับก็จะอยู่คาบที่2นะครับอย่างนี้นะครับเช่นหมู่3คาบ4นะครับหมู่3คาบที่4หมู่ที่3แล้วก็ท่องเลยนะครับโบรูแกลอินเทลเราก็นับมือไปนะครับหมู่ที่3คาบที่4ก็คือตัวที่3นะครับ1 2 3อย่างนี้นะครับก็เป็นหมู่3คาบที่4แกลนะครับ GA แกลเลียมอย่างนี้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆนะครับอีกรอบนะครับลิโซโปรูซีฟานเบแมคคาสตอนแบราโบรูแกลอินเทลคาซิเจอร์ดีตะกัวในฟอร์ดหนูพวงบิดโอซันเซเทโพโรฟูปอฟูฮีนีอาคิปซีเรสแคนไทวาโคแมงเล็กโคนิคคอปซินนะครับถ้าเราจะจำแบบอีกเทคนิคนึงนะครับก็คือเทคนิคการท่องแบบสรพัญญะนะครับก็ใช้จังหวะเดิมนะครับแต่เปลี่ยนใช้วิธีการท่องแบบเดิมแต่เปลี่ยนจังหวะนะครับเช่นนะครับ
ลิโซโปรูซีฟานเบแมคคาสตอนเบลาโบรูเกลอินเทลคาซิเจอร์ดีตะกัวในฟอดนูพวงบิดโอซันเซเทโพโลโอซันเซเทโพโลฟูคอโบไอแอดฮีนีอาคิปซีเรฮีนีอาคิปซีเรสแคนไทวาโคแมงเล็กโคนิคอปซินสแคนไทวาโคแมงเล็กโคนิคอปซินครับสำหรับเทคนิคการจำตารางธาตุแบบเคมีง่ายๆสำหรับครูเต้ยนะครับก็หวังว่าคงจะช่วยให้พวกเรานะครับสามารถจำและท่องตารางธาตุได้อย่างสนุกสนานนะครับและสามารถไปใช้จริงในการเรียนรายวิชาเคมีได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนและเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ชอบและรักในการเรียนรู้นะครับขอบคุณครับผม